วัสดีครับพบกับผมบอมสกีโฟนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมฟุตบอลมาสเตอร์2018นะครับหลายๆคนนะครับผมทราบดีอยู่แล้วว่าตัวนักเตะที่เราได้สะสมไว้นะครับเราก็จะเอาไปเทรดนะครับหรือว่าเอาไปเป็นวัตถุดิบในการที่จะได้ตัวในระดับที่ดีขึ้นนะครับผมก็อย่างเช่นเรากดเข้าไปที่เทรดตรงนี้ใช่ไหมครับเวลาเราเทรดเนี่ยเราก็จะไปเลือกตัวที่มีระดับเดียวกันนะครับอย่าง B-2 ตัวอย่างเงี้ยครับเพื่อลุ้นที่จะได้ตัว B หรือว่าตัวแรงที่มันสูงขึ้น1ระดับนะครับผมโดยอัตรา2ตัวก็ 66.6% ใช่ไหมฮะหลายๆคนก็ใช้วิธีนี้ในการเคลียร์คลังนักเตะนะครับในคลังอาจจะมีนักเตะที่แบบไก่ๆกาๆหรือนักเตะระดับแรงที่เราไม่ได้ใช้นะครับเยอะมากนะครับผมแต่ว่าบางคนยังไม่รู้นะฮะบางคนยังไม่รู้นะว่าเกมนี้เนี่ยแต่ละเวอร์ชันที่เขาอัปเกรดมานะครับเขาจะมีการปรับเรตติ้งของนักเตะนะครับปรับเรตติ้งของนักเตะอย่างเช่นตัวสมมติว่าตัวนี้นะครับในเวอร์ชันนี้เป็น B ลบใช่ไหมครับพออัปเกรดเกมปุ๊บนะครับอัปเดตเกมเป็นเวอร์ชันใหม่ปุ๊บนะครับตัวนี้ตัวเดิมนี่แหละครับผมอาจจะเป็นนักเตะที่แรงสูงกว่าเดิมนะครับอาจจะเป็น B บวก A ลบหรือขยับกระโดดก้าวกระโดดขึ้นมาเป็น S ลบหรือ S ไปเลยก็ได้ก็มีเคยมีเหมือนกันนะครับผมหรืออาจจะตกลงมานะจาก B ลบอาจจะเป็น C ก็ได้ C แคทลบนี้ก็ได้ C แคทบวกนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าตัวเกมเขาพิจารณาว่าฟอร์มการเล่นในปัจจุบันของนักเตะตัวนั้นเนี่ยควรจะอยู่ในแรงไหนในเวอร์ชันปัจจุบันนะครับในคลิปนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำนะครับว่าตัวเกมเร็วๆนี้นะครับไม่กี่วันข้างหน้านะครับเขาจะมีการอัปเดตอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะต้องมีการปรับเรตติ้งนักเตะด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอารายชื่อมาให้ดูว่าในรอบต่อไปที่จะถึงนี้เนี่ยมีนักเตะใครบ้างนะครับผมแต่ก่อนที่จะไปดูตรงนั้นเนี่ยมาดูกันว่าการที่เราจะสะสมนักเตะไว้เพื่ออัปเกรดเรตติ้งของนักเตะนี้เนี่ยเราจะต้องใช้อะไรบ้างนะครับเราต้องใช้ไอเทมครับผมเราไม่สามารถอัปเกรดได้ฟรีๆนะเราต้องใช้ไอเทมนะครับไอเทมส่วนใหญ่นะครับแนะนำให้ซื้อในร้านค้าอัลติเมทลีกตัวนี้นะครับเข้าไปนะครับคือท่านสามารถใช้เพชรซื้อได้แหละแต่ว่ามันจะเปลืองไงถ้าเกิดเราใช้ซื้อในนั้นอัลติเมทลีกนะครับก็จะมี2ตัวที่ใช้นะครับก็คือตัวนี้กับตัวนี้นะครับใบรับรองนักเตะตรงนี้ถ้าเกิดว่ากรณีที่เราอัปเกรดเป็น S บวกหรือ CL นะครับเราจะต้องใช้ใบนี้ด้วยนะครับผมเราต้องใช้ใบนี้ด้วยนะฮะใบนี้เนี่ยสามารถมีลิมิตในการซื้อนะได้แค่วันละ15ใบนะครับวันละ15ใบนะแล้วก็ในการอัพแต่ละครั้ง อย่างเช่นคาลิกในแพทล่าสุดในเวอร์ชั่นก่อนหน้านี้นะครับใช้ประมาณ170ใบนะฮะ170ใบนะใช้ไอเทมตัวนี้นะ170ใบเราซื้อได้วันละ15ใบนั่นหมายความว่าคุณก็หารไปเลยครับ170หาร15เรากว่าจะเก็บครบ170ใบได้ก็ใช้เวลาร่วม10กว่าวันได้นะร่วม10กว่าวันได้นะครับถึงจะอัปเกรดได้นะครับผมถึงจะปรับเรตติ้งได้นะฮะแต่สำหรับนักเตะที่ระดับ S ลงมานะอันนี้เฉพาะS บวกกับ CL เท่านั้นนะครับผมแต่ถ้าสำหรับระดับ S ลงมานะ S ลบ A บวก A ลบอะไรเงี้ยครับลงมาใช้แค่ไอเทมการ์ดเพิ่มระดับตรงนี้เท่านั้นนะครับมากน้อยขึ้นอยู่กับแรงนั้นด้วยนะครับมากน้อยขึ้นอยู่กับระดับของนักเตะนั้นด้วยนะแต่ไม่ใช่ว่า S บวกกับ CL จะไม่ใช้นะครับ S บวกกับ CL เนี่ยใช้ทั้ง2ตัวเลยใช้ทั้ง2ไอเทมนี้เลยนะครับแต่ถ้า S ลงมานะใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมแล้วก็มีข่าวดีนะครับมีข่าวดีนะฮะจะเรียกว่าเป็นข่าวดีหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอันนี้คือรายชื่อที่จะอัปเดตในเวอร์ชั่น 4.5 อีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับผมก็จะมีการปรับเรตติ้งของนักเตะนะครับจะสังเกตเห็นว่ารายชื่อนะครับที่จะปรับเป็นนักเตะ S บวกกับ CL เนี่ยมีตัวเดียวก็คือตัวนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าชื่อต้นเขาอะไรนะดิมิทรามิริโตหรือเปล่าหรือว่าอะไรมิริโตนี่นะครับตัวนี้ตัวเดียวนะที่จะปรับเป็น CL นั่นหมายความว่าไอเทมที่เราจะใช้นะครับผมก็ในรอบหน้านี้สำหรับมิริโตแล้วเนี่ยก็ใช้ตัวนี้ใช่ไหมใช้ไอเทมนี้ใช่ไหมครับก็หมายความว่าเราอาจจะไม่ต้องใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่าเราไม่จำเป็นต้องอัพ S บวกกับ CL นะครับ S บวกกับ CL ไม่มีให้อัพนะครับทำไมถึงไม่อัพนะครับทำไมถึงไม่อัพบางคนสงสัยว่าทำไมถึงไม่อัพถ้าผมก็หามินิโตะมาไว้อัพไงหามินิโตะมาไว้อัพเป็น CL เหมือนกับไมเคิลคาริกรอบก่อนไงครับไมเคิลคาริกรอบก่อนนี่แต่ละคนนี่สะสมตุนกันมาเยอะเลยนะครับรอบนี้ก็หาร
มีโตมาด้วยไงนะครับหาง่ายด้วยอาจจะเป็น S บวกเนี่ยครับมาเป็น CL นะครับก็หามีโตมานะครับผมจะไปยากอะไรนะฮะเดี๋ยวก่อนครับผมมาดูตรงนี้นิดนึงนะอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นนะครับที่ผมบอกว่าไม่จำเป็นต้องอัพ CL เพราะว่าลองกดค้นหาดูนะมีโตนะครับค้นหาดูนะครับไม่มีอยู่ในเกมแล้วนะครับตัว D จุดมีโตนะครับอย่างพิมพ์ D จุดก็ได้ตรงเลยก็ได้ครับไม่มีอยู่ในเกมแล้วนะครับไม่ว่าจะอยู่ในโหมดไหนก็ตามนะครับคือณปัจจุบันนะเราไม่สามารถหามิริโตะในเกมได้แล้วนะครับแต่ว่าทำไมถึงมีในรายชื่อ Player Rating ที่จะปรับในรอบหน้านะครับผมได้ไปสืบหามาจากกลุ่มFootball Manager ที่เป็นสากลนะครับผมที่ตัวเกมเขาได้มีอัปเกรดประกาศแจ้งประกาศอัปเดตเวอร์ชันล่าสุดนี้นะครับผมตัวเกมเนี่ยเขาไม่ตัวแอดมินเองเขาไม่ได้บอกนะครับว่ามินิโตะมันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับจากหลายๆคนที่คอมเมนต์ถามไปนะครับผมแต่ว่าผมได้ไล่อ่านดูนะครับผมจากคอมเมนต์เพื่อนๆนะครับอันนี้เป็นโกลบอลนะก็คือผู้เล่นจากทั่วโลกที่เข้ามาคอมเมนต์เลยนะครับผมเนี่ยฮะบางคนบอกว่าเอ้ยหามินิโตะไม่เจอมันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับผมก็พยายามไล่อ่านดูนะจากคอมเมนต์ของแต่ละคนที่เข้าไปคอมเมนต์ในเกมนี้นะฮะเนี่ยครับเกี่ยวกับมิริโตะนะครับผมจากเกี่ยวกับมิริโตะเนี่ยคนนี้บอกว่าหาไม่เจอในเรตติ้งนะครับผมมิริโตะอยู่ที่ไหนนะครับหาไม่เจอก็ดูไปดูมานะครับเพิ่งจึงได้ทราบว่ามิริโตะเนี่ยเป็นนักเตะที่อยู่ในเวอร์ชั่นแรกๆเวอร์ชั่นเก่าๆเลยนะครับผมเวอร์ชั่นเก่าๆเลยนะครับผมเขาบอกว่าเฉพาะคนเล่นเก่าๆอ่ะที่สามารถมีมิริโตะเก็บไว้ได้นะครับผมหมายความว่าผู้เล่นส่วนใหญ่นะผมว่าเกิน 90% นะครับผมไม่มีมิริโตะไว้ในครอบครองนะครับคืออาจจะผู้เล่นเก่าๆอาจจะมีเก็บไว้แล้วอาจจะเอาไปเทรดหรืออาจจะไปแบบย่อยอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมน้อยคนมากที่จะเก็บไว้นะฮะก็หมายความว่าถ้าเราเล่นเกมนี้ได้ไม่นานนะครับมิริโตะไม่ต้องไปหาครับผมไม่มีอยู่แล้วนะมันจะคล้ายๆเคสของเอ็นดิสอินิสตานะครับผมซึ่งปัจจุบันเนี่ยในแพทก่อนหน้านี้นะในแพท 4.4 นะครับอินิสตาเนี่ยก็ได้ย้ายสโมสรนะครับจากบาร์เซโลนาไปเล่นในลีกญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหมฮะมันก็เลยเราก็เลยไม่สามารถหาตัว RS ที่เป็นสโมสรบาร์เซโลนาได้จากปกตินะครับเราต้องมาเล่นในเนี่ยเราต้องมาเล่นใน POG Department of Poly นะครับแล้วอีกไม่นานนะครับผมมันก็เอซ่าก็จะไม่สามารถหาได้จากตัวเกมมันจะคล้ายๆกันนะมันจะคล้ายๆกันนะครับผมคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะทีนี้เรามาดูตัวที่เหลือนะครับตัวที่เหลือเนี่ยมีใครมีตัวไหนน่าสนใจบ้างนะครับผมก็เนี่ยครับตั้งแต่ไล่ลงมาเลยประมาณกี่ตัวเนี่ย9ตัวนะครับ9ตัวก็ถือว่าโอเคนะครับถือว่าโอเคที่จะตัวขยะหรือตัวไก่ๆที่เราเก็บไว้ในคลังเนาะก็อย่าเพิ่งเอาไปย่อยแล้วกันเนาะอดใจนิดนึงนะครับก็เอาไปเทรดหาตัวให้ได้ตามรายชื่อนี้นะฮะได้อีกไม่นานนะครับอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราก็สามารถอัปเกรดนะครับอัปเดตหรือแอดจัสต์นะครับเป็นนักเตะในแร้งที่สูงกว่านะครับบางคนแบบก้าวกระโดดเลยนะครับตัวที่น่าสนใจส่วนใหญ่ผมชอบเก็บแร้งที่มันต่ำๆนะครับอย่างเช่น C ลบกับ C ตรงเนี้ยมันหาง่ายไงมันหาง่ายพออัปเดตปุ๊บเราเป็นกระโดดเป็น A บวกเลยเห็นมั้ยครับนะครับหรือบางคนชอบทํา S ครับชอบทํา S เนี่ยเพราะตัว S เนี่ยเป็นปัจจัยหลักในการที่จะไปทําS บวกหรือ CL ในโหมดต่างๆนะครับในโหมดต่างๆเนี่ยตัว S หายากมากใช่มั้ยฮะบางคนเนี่ยก็ชอบแบบเก็บตัว A ลบอย่างเดียวเลยก็เป็นวิธีที่ดีเหมือนกันนะจะได้ไม่ต้องไปลุ้นทีหลังนะครับบางคนก็อาจจะใช้วิธีเทรดเพื่อให้ได้ A ลบใช่ไหมพอได้ A ลบเสร็จปุ๊บก็ไปหมุนให้เจอตัวนี้ครับเจ้าอ่านว่าอะไรเจ้าคอนเซโลใช่ไหมฮะเจ้าคอนเซโลเนาะก็ใช้วิธีนั้นก็ได้ครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจากดูรายชื่อแล้วเนี่ยก็มีตัวเดียวที่จะปรับเป็น S ก็คือจาก A ลบมันก็คือก้าวข้ามกระโดดเหมือนกันนะจาก A ลบมันต้องไปเป็น A ก่อนใช่ไหม1ขั้นและ A 1ขั้น A บวก2ขั้น S ลบ3ขั้นโอ้โหนี่ข้าวกระโดด4ขั้นเลยครับท่านผู้ชมจาก A ลบไปเป็น S โทษทีจาก A ลบไปเป็น S เลยเนี่ยโอ้โหแบบข้าวก้าวแบบข้ามกระโดดเลยจริงนะใครจะหาตัวนี้ตัวเดียวก็ได้นะครับก็คือมีตัวอื่นก็เทรดให้เป็น A ลบก่อนพอได้ A ลบปุ๊บนะครับหมุนให้เจอ
เจ้าคอนเซโลตัวนี้นะครับเจ้าคอนเซโลตัวนี้นะครับเรากดเข้าไปดูกันเลยครับเจ้าคอนเซโลเล่นตำแหน่งอะไรทีมอะไรนะฮะผมจะกดถูกไหมเดี๋ยวนะครับ OAO โทษทีครับ OAO นะครับเซโลโอเคเจ้าคอนเซโลนะครับ A ลบปัจจุบันเนาะเล่นตำแหน่งแบ็คขวานะครับผมกดเข้าไปดูเป็นสโมสรยูเวนตุสนะครับซึ่งเป็นสโมสรยูเวนตุสนะครับซึ่งไม่ใช่ผู้รักษาประตูนะครับไม่ใช่ผู้รักษาประตูเพราะฉะนั้นสามารถเทรดหมุนหาได้ตามใจชอบเลยนะครับแล้วก็ผมได้หาข้อมูลของนักเตะที่เหลือแล้วนะครับนักเตะที่เหลือทั้งหมดเนี่ยนะครับในรายชื่อชุดนี้รอบนี้นะครับไม่มีนักเตะที่เป็นผู้รักษาประตูนะครับ GK ไม่มีในรอบนี้นะครับผมได้หามาให้ทุกคนแล้วนะครับหาคำตอบมาให้ทุกคนแล้วท่านที่ดูคลิปนี้แล้วก็คือจะทราบข้อมูลทั้งหมดเลยไขข้อข้องใจทั้งหมดเลยสำหรับการอัปเดตในรอบถัดไปนะครับในเรื่องของการปรับ Play Rating เนาะเพราะรอบก่อนเนี่ยมี GK ลงมาด้วยนะ GK ถ้าจำไม่ผิดนะ GK จาก C เนี่ยก้าวกระโดดเข้าไปเป็น A เลยคือใครทำใครหาโกเนี่ยแบบหวานเลยครับผมสะสมตัวนั้นไว้นะแต่รอบนี้ไม่มี GK นะครับไม่มี GK เนาะโอเคเดี๋ยวผมก็จะลองเทรดให้ดูเลยกันเทรดหาให้ดูเลยกันว่าจะเจอไหมนะครับผมก็ใครที่ยังไม่มี A ลบเนาะก็เอาB บวกอย่างเงี้ยครับเพื่อเอาเกรดเอาแรงที่ต่ำกว่ามาผสมกันเพื่อให้ได้ A ลบก่อนละกันนะครับผมแล้วก็เอา A ลบมาหมุนหาอีกทีนึงนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคนะครับว่าบางคนอาจจะเอาตัวอื่นด้วยก็ได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าผมเองเนี่ยผมอาจจะทำแค่ A ลบอย่างเดียวนะหาตัวของที่เป็นเจ้ามูนิญโญเจ้าอะไรนะชื่ออะไรนะเจ้าคอนเซโลอย่างเดียวนะครับหาตัวผมคิดว่าผมจะหาตัวนี้ตัวเดียวนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเล่นในอัลติเมทลีกนะครับอย่าลืมว่าให้เก็บแต้มตรงนี้ไว้นะครับอย่าเอาไปใช้หมดนะเก็บสะสมไว้ก่อนนะครับเพื่อเราไปซื้อไอเทมตัวนี้ครับผมการเพิ่มระดับเพราะต้องใช้ด้วยในการอัปเดตนักเตะแรงนักเตะในรอบหน้าที่กิจกรรมที่จะมาถึงนะครับผมก็จะสะสมแต้มไว้ด้วยแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าไอเทมการเพิ่มระดับเนี่ยเขาไม่มีโควต้าในการซื้อต่อวันนะครับไม่เหมือนกับตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยซื้อได้แค่15ต่อวันเท่านั้นนะครับซื้อได้แค่15ต่อวันนี้ผมเหลือ3ชิ้นในวันนี้นะครับนั่นหมายความว่าคุณก็สะสมเหรียญในการเล่นอัลติเมทตรงนี้ไว้ด้วยนะครับผมอย่าเอาไปใช้อย่างอื่นสเปดสปะนะครับก็สะสมไว้ด้วยเนาะเดี๋ยวเราต้องใช้ตรงนี้เยอะมากนะครับเดี๋ยวพออัปเกรดปุ๊บนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีเจ้าคอนเซโลหลายๆตัวใช่ไหมคุณก็จะได้ Sเยอะมากในการที่จะเอาไปทำทีมต่อนะครับในการที่จะเอาไปแลกตัว CL หรือ S บวกที่เป็นตัวจริงหรือตัวติดตามคุณในอนาคตนะครับซึ่งถือว่าเป็นการวางแผนที่ดีมากๆนะครับที่ผู้เล่นส่วนใหญ่เขาที่มีประสบการณ์เขาใช้วิธีนี้กันในการอัปเดตเกมแต่ละครั้งนะครับเดี๋ยวผมไปหมุนหาดูว่าผมเจอบ้างไหมนะครับเอิญว่าในครั้งผมมีA ลบอยู่ด้วยแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็น A ลบผู้รักษาประตูนะต้องระวังดีๆนิดนึงนะครับผมจะเอาตรง A ลบนี้นะครับก็คือเรากดหาไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับผมดูว่าเป็นยูเวนตุสหรือเปล่านะครับที่จะออกมานะครับถ้าเป็นยูเวนตุสเราก็ลุ้นว่าเฮ้ยเป็นเจ้าคอนเซโลหรือเปล่านะครับเนี่ยมาดูตรงเนี้ยนะครับก็กดไปเรื่อยๆครับผมในรอบที่แล้วเนาะบางคนที่หมุนหาคาลิกก็คงจะคุ้นเคยอยู่ดีแล้วนะครับในการที่จะหมุนหาตัวนักเตะที่เราต้องการนะครับถ้าเกิดหาเจอแล้วเราก็ไปเก็บไว้ในคลังเก็บไว้ในคลังอย่าเอาไปทำอะไรนะครับผมเก็บในทางสะสมไว้เรื่อยๆหลายๆตัวนะยิ่งสะสมไว้ได้เยอะก็ยิ่งได้เปรียบครับเพราะรอบนี้เนี่ยปรับเป็น A ลบเป็น S ทีเดียวครับผมซึ่งก้าวกระโดดทีเดียวนะครับเราถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะเราต้องหา A ลบกี่ตัว A ลบถ้านับนะ A ลบA ลบ3ตัวถ้าเกิด 100% นะ A ลบ3ตัวถึงจะได้ A 1ตัวใช่มั้ย A ลบ3ตัวถึงจะได้ A 1ตัวA 3ตัวถึงจะได้ S ลบ1ตัวนะครับแล้วก็ S ลบ3ตัวถึงจะได้ S 1ตัวคุณก็กดทวีคูณไปดูครับผมว่าใช้กี่ตัวเดี๋ยวผมคูณให้ดูนะ3คูณ33คูณ3เป็น9 9คูณ3เป็น27ใช่ไหม27ก็คือไม่รู้ผมคิดถูกหรือเปล่านะก็คือ A ลบ27ตัวครับท่านผู้ชม A ลบ27ตัวนะถึงจะได้ S 1ตัวถ้าเกิดเราแบบเทรดปกติอย่างเงี้ยครับ A ลบ27ตัวถึงจะได้ S 1ตัวนะ27ตัวนะครับท่านผู้ชม27ตัวถึงจะได้ S 1ตัวนะอันนี้ในกรณีที่เราเทรด 100% นะครับ3ตัว 100% นะ
27ตัวแต่ละถ้าเกิดว่าเราวางแผนล่วงหน้าในการที่เกมที่เขาจะมีอัปเดตในเร็วๆนี้นะเราก็หาเจ้าคอนเซโลตุนไว้ครับท่านผู้ชมตุนไว้นะแลก1ต่อ1เลยแลก1ต่อ1เลยแล้วก็มีไอเทมที่ในร้านค้าอัลติเมทเล็กน้อยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนำเลยครับผมสำหรับโดยเฉพาะคนมือใหม่ที่ยังไม่รู้นะให้ไปทำแบบผมนะครับผมให้ไปหมุนหา A ลบเจ้าคอนเซโลนะเจ้าคอนเซโลเก็บตุนไว้เลยครับผมแล้วก็ไอเทมเหรียญในร้านค้าอัลติเมทก็อย่าเพิ่งไปใช้ในสเปซสปะนะครับอ่ะใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ ดูก็ใช่ก็อาจจะยากลำบากนิดนึงในการหมุนหานะครับเพราะว่ามัน A ลบมันตัวในเกมมันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าเกมนี้มันขึ้นอยู่กับความอดทนครับใครอดทนสูงนะครับใครมีความมานะสูงก็ได้เปรียบคนอื่นนะครับผมก็โอเคผมยังมูลหาไม่เจอครับก็มีประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับผมก็ขอให้เล่นเกมยังมีความสุขนะครับถ้าใครยังไม่ได้กดไลค์ก็ฝากกดถ้าใครยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกด follow ไว้ด้วยกด subscribe ไว้ด้วยนะครับผมก็กดไลค์คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเดี๋ยวผมขอมุนต่อก่อนสวัสดีครับ